คยมีเวลาให้คำว่าเหงาคำว่าว่างเปล่าก็ไม่รู้สะกดยังไงบางงานช่วงนี้มีเพียงคนให้ต้องคิดถึงไงก็โปรดเข้าใจคนมีความรักก็เป็นอย่างนี้แค่บนคิดถึงก็ต้องมาเลยเหรอก็ชอบอะไรก็หาให้เลยเหรอเกิดมาฉันก็ยังไม่เคยเจอคนที่รักฉันดีมากเท่าเธอก็จริงๆเพลงลุงนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วมันก็จะต่อมาจากพาร์ทแรกที่จบที่จริงๆเต๋อกับโอเอ๋วก็คือเป็นแฟนกันก่อนที่จะมากรุงเทพเนาะมันคือโมเมนต์ตอนที่อยู่ภูเก็ตที่ว่าเหมือนพอเราเริ่มคบกันความสัมพันธ์มันเริ่มลึกซึ้งขึ้นมันมีความเป็นแฟนเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยก็เลยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วมันคือแกปที่มันคือปิดเทอมเนาะก่อนที่จะขึ้นมากรุงเทพอะไรประมาณนั้นมากกว่าครับพาร์ทนี้เขาก็จะแบบเปิดเผยความรู้สึกต่อกันได้ง่ายขึ้นอะไรกับคนอื่นเขาเนี่ยดีดอ่ะฮะเป็นไรดีดเนี่ยจะหลับแล้วเวลามันมาแข่งกันเริ่มสู้กันเริ่มใครก่อนค้อนกันไก่กระดาษก็คือ2คนนี้เขาก็อยู่ๆก็มาเป่ายิงฉุบกันหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเป่ากันทำไมก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆใครแพ้ต้องไปซื้อถุงยางพยิงฉุบพยิงฉุบไปเลยแพ้แล้วคนที่เข้าไปซื้อถุงยางส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายใช่ไหมพอสองคนนี้มันเป็นผู้ชายทั้งคู่อ่ะมันเลยแบบรักใครต้องเป็นคนซื้อหรืออะไรประมาณนี้มันก็เลยแบบมีการเกี่ยงกันจริงๆผมเคยจริงนะว่าการทำอะไรครั้งแรกอ่ะมันใหม่แล้วมันตื่นเต้นแล้วมันจะมีความไม่คอมฟอร์ตของมันเสมออ่ะผมว่ามันเป็นสิ่งใหม่ของตัวละครทั้งคู่แหละก็ยืนรออยู่ที่เดิมยืนขำเขาเลยยืนขำขำเขาเลยไม่ต้องมาขำเลยข้างหน้ามึงซื้อนะไม่ตีหน้าก็ทำจะเข้าเป็นตีทำก็วิ่งหนีเลยนะกูเตะหน้าหรืออะไรก็ได้แล้วนี่ก็วิ่งหนีเลยขำขำแอคชั่นมึงไม่ต้องมาขำเลยข้างหน้ามึงซื้อนะไม่กูเตะเลยกูเตะดิเตะมาดิซีนเหมือนกับแบบว่าเปิดเรื่องความรักของเตโอเอลณชายหาดและมีปู ที่อยู่ใต้ทรายแล้วกัดหัวกัดหัวน้องอยู่ตลอดเวลาโอ้กัดหนึ่งครับดูทีดูให้น้องหน่อยค่ะอะไรกัดหลังน้องหรือเปล่าโอ้ยกัดหัวมันมีตัวอะไรไม่รู้ที่หลังพี่อะคือเราไม่รู้มันคืออะไรหอยหรือปูหรืออะไรไม่รู้อะแล้วคือมันถ่ายยากมากเลยเนาะคือมันแป๊บๆอ่ะครับเออมันแบบอยู่ดีก็อย่างเงี้ยเอาผ้ามาพับเออเอาผ้าดันใส่หลังน้องได้มั้ยฮะผ้าผืนเล็กๆหรือเสื้อก็ได้อ่ะเสื้อกันฝนโหจริงด้วยตัวมันเล็กมากพี่ไหนมันคือเฉยๆเออเตรียมตัวถ่ายแฮปปี้นะทั้ง2คนไม่รู้อ่ะตะกั่วมันคงดีกว่าตอนเนี้ยผมว่าอีกความยากอีกอย่างนึงคือพอมันขึ้นใช่น้ำขึ้นอยู่ที่ 2.4 นะคะ 2.4 แต่ว่าสูงสุดของเราวันนี้คือ 3.5 ตามไหนวะเนี่ยว่าจะท่วมตอนนี้พอน้ำขึ้นคืออย่างเช่นสมมติเราถ่ายใกล้หาดใกล้น้ำเพราะจริงๆมันจะต้องเป็นทรายที่อาจจะไหลมาโดนน้ำมาซัดเท้าหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอน้ำมันขึ้นตลอดทั้งคืนพอเราถ่ายเซตอัพนี่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องย้ายขึ้นมาเพื่อให้จริงๆน้ำมันคอนติเนียอะไรอย่างเงี้ยจริงเราถ่ายจนปันเลยนะจนน้ำขึ้นจนสุดฝั่งเลยใช่แล้วก็ไม่มีชายหาดอีกแล้วเดี๋ยวขอไฟมันแป๊บนึงครับพี่แต่ว่าเราว่ามันก็โดยรวมก็คือดีนะถือว่าน้องๆก็เล่นเต็มที่ and actionเรามึงว่า
ตอนเราอยู่ที่นั่นน่ะจะเป็นยังไงวะไม่รู้ดิแต่ก็คงดีกว่าตอนเนี้ยคือโอเอ๋เขาจะมีความกังวลของการที่ต้องจากบ้านไปกังวลถึงอนาคตแหละว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงในขณะที่เต๋เขาจะรู้สึกว่าเขาตื่นเต้นอ่ะเขาพร้อมแล้วที่จะไปสู่อนาคตโดยที่แบบไม่ได้มีความกังวลหรือกลัวแบบโอเอ๋อะไรเงี้ยตื่นเต้นด้วยล่ะแม่เข้ากรุงเทพลูกก็ตื่นเต้นคนนี้เป็นคนขับรถก็ตื่นเต้นสนุกแต่ก็สนุกดีเต็มไปด้วยความสุขค่ะวันนี้มาเป็นนักศึกษาใหม่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะโกหอมแก้มมาทีน่ะเร็วๆเข้าเดี๋ยววันหลังไม่ให้หอมแล้วนะเร็วทีนึงหอมแก้มมาทีนึงหอมแก้มมามีสองข้างมาเลยสองข้างจะแค่แบบว่าด้วยความเอ็นดูหรือเขายอมให้แม่ทำทุกอย่างกันแล้วเนี่ยดูสิแม่ผู้รู้ทุกสิ่งแม่ผู้รู้ทุกอย่างฮะเชิญค่ะไปกับไปมาไปน้องๆก็แบบว่าคิดถึงแหละเรารู้สึกว่าบรรยากาศดีนะตอนที่เหมือนกับตัวละครเก่าๆได้มาเจอกันตั้งแต่เต๋อเกิดมาอามาไม่เคยอยู่ห่างเต้นานๆแบบนี้เลยอามาเป็นห่วงจีสุยทุกเทคมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันแบบเล่นไม่เหมือนกันสักเทคหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าแต่ละคำพูดที่เขาพูดออกมาเขาจะพยายามใส่ความหมายอะไรบางอย่างลงไปในคำพูดนั้นเสมออยู่ห่างมานะเอาวันนี้ไว้ใต้หมอนนะสองอันแล้วอะอันหนึ่งให้เต๋อีกอันให้โอเอ๋วไงเต๋ใช้ชีวิตให้ตัวเองมีความสุขเถอะนะลูกอาม่าจะคอยสนับสนุนทุกอย่างเองชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เราเกิดจนก่อนที่เข้ามหาลัยเราอยู่กับมะอยู่กับโก้มาตลอดเราดูแลกันเราอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยพอมาถึงวันนี้ที่เราจะต้องออกไปใช้ชีวิตตัวเองผมว่ามันคือความใจหายแหละมันไม่มีคำพูดเลยแต่ว่าแววตาหรือว่าความรู้สึกข้างในมันใหญ่พอที่จะทำให้คนดูหรือว่าทุกคนรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วมันแบบมันใจหายอ่ะจะพูดว่าเศร้าก็ไม่ได้มันใจหายใช่ครับครับตอนที่กำกับอยู่รู้สึกว่าดูหน้ามองก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นความรักของแม่จริงๆเป็นซีนที่ตอนแรกพออ่านบทชอบมากเลยอ่ะคือทุกประโยคทุกถ้อยคำอ่ะมันรู้สึกเหมือนการเป็นแม่มันสมบูรณ์นะคะณเวลาที่ลูกจะต้องแบบจากแม่มาเรียนนานๆอ่ะมันเป็นชั่วขณะเรียกว่าซีนนี้มันเป็นชั่วขณะที่วิเศษอ่ะค่ะที่แบบเราจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเคลียร์เพื่อการเดินต่อไปข้างหน้าของทุกๆคนนี่ดูตัวนี้ดูเป็นนี่ดูดินี่เขาบอกตัวนี่มันดูเป็นนักยิ้มให้กันยิ้มให้กระโดดตามมันเร็วตัวอะไรอ่ะ
ับไหว้เฮ้ยไม่รู้ปางงงหรือกูงงเนี่ยข้างออกเป็นน้องบีเป็นไงจริงๆเราอยากจะล้อกับซีนที่มันจูงกันใต้น้ำแหละไอเดียคือเปิดเผยให้คนอื่นเห็นแต่ว่าก็อยากได้วิชวลที่เหมือนกับอยู่ใต้น้ำแต่ยังมีคนอื่นอยู่รอบตัวก็เลยคิดถึงอะควาเรียมขึ้นมาแอคชั่นช่วงตอนจูบเมื่อกี้มันก็ดูดีแล้วแหละแต่เราอยากให้มันแบบนี่ต้องไม่หนีไม่หนีเข้าหาทั้งสองคนแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะคัดไปเลยจูบไปเลยแต่ว่าให้มันไม่แข็งค้างอ่ะมันก็ต้องไปเรื่อยในภาคที่แล้วอ่ะเราจูบกันในใต้น้ำที่ไม่มีคนเห็นรอบนี้เรามาจูบกันใต้น้ำเหมือนกันแต่เป็นใต้น้ำที่เป็นพับลิกแหละที่ทุกคนเห็นแต่ว่าเราสามารถแสดงความรักได้ซึ่งพอเรารับรู้ตรงนี้เนาะแล้วเราเล่นแสดงออกไปเราก็รู้สึกว่ามันมีความหมายมากสำหรับคู่รักที่แบบกล้าที่จะแบบแสดงออกให้ทุกคนรู้อะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องแบบปิดบังอีกแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าซีนนี้ก็อิมแพคกับสำหรับตัวนี้มากครับครับผ่านแล้วครับก็จะมีเรื่องของสังคมเพื่อนใหม่ของเต๋นี่จริงๆหลักๆก็จะเป็นรุ่นพี่ในชมรมอะไรเงี้ยคือเหมือนพอมันเป็นคนที่มีความฝันค่อนข้างชัดเจนอะไรเงี้ยเหมือนพอเข้าไปเจอชมรมแล้วการใช้ชีวิตมันเต็มไปด้วยความฝันน่ะผมอยากเป็นนักแสดงครับแล้วปี1มันยังไม่มีเรียนการแสดงเลยพี่กว่าจะได้เข้าภาคก็ปี2เลยแล้วผมเห็นว่ามีชมรมละครก็เลยลองมาดูครับจริงๆจะไปสมัครเป็นนักแสดงกันแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนมันเต็มแล้วเขาก็ชวนไปเป็นแบ็กสเตจคือผมว่าณโมเมนต์นั้นน่ะสำหรับเต๋มันคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะอะไรที่มันเกี่ยวกับความฝันเนี้ยเราทำหมดอ่ะเพราะจริงๆเราไม่เคยมีโอกาสได้ทำมันมาก่อนปิดตาครับ5 4 3 2 1ไฟปิดครับวันนี้ตำแหน่งอะไรครับวันนี้เป็น backstage ก็จะยกนั่นยกนี่ยกคานขึ้นเลยอ๋อไม่เป็นพระเอกอ่ะเป็นละคิดดูแล้วกันผมเป็น backstage กล้องรับหน้าผมรู้ซะบ้างเขาตามมองผมโอ้โหมีสองแสงถ่ายซีนละครเวทีครับพี่ท็อปก็คือมาวันแรกละครวันแรกละครเวทีเลยไม่เคยเล่นละครเวทีด้วยอันนี้หลับตาหรือบอกให้กินยานอนหลับอันนี้ลืมตาค่ะถ้าท่าลืมตาอีกก็อย่างนี้อันนี้ก็ลืมตาเหมือนกันไหนลองหลับตาสิหลับตาแล้วไหนตามลูกตุ้มสิพอแกงพอแล้วมันต้องมีลูกตุ้มเลยตายอย่างเดียวดิเอาไปทางหน้าโอ้ยตกใจเต๊ะฮ่าคุยไปบูมชื่อบูมมาทุกคุยดินี่นะเขาดอกไม้แม่ใครอ่ะแม่พี่มินฉันซื้อกุหลาบมึงมาด้วยโอ้เอ๋มาด้วยนะพี่แต่พวกพี่กับทีมแหละเร็วลืมตามนั้นลืมไปเสร็จแล้วมึงไปช่วยเขาเก็บพร็อพด้วยเพราะเดี๋ยวรปภเนี่ยจะมาปิดโรงละครแล้วมึงแบบบ่นไม่พูดไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวพูดแค่นี้ยาวทุกคนพูดทั้งหน้าเลยอ่ะทุกคนเล่งมือกันนะอีพีก่อนก็มีที่พูดอยู่เดียวกูให้มึงพูดแน่แค่นี้ตำแหน่งอะไรครับเป็นผู้กำกับเธอเป็นตำแหน่งอะไรผมเป็นสเตทแมนครับนี่ก้อยเป็นไงบ้างก้อย
เหมือนอีขิมเลยกูไม่ทำเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองไม่ได้ขนาดพอเข้ามาในโปรดักชันละครจริงๆแล้วมันมีเรื่องของทีมงานต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นแง่มุมที่เรารู้สึกว่ามันก็สนุกเหมือนกันนะก็จริงๆพอเหมือนตัวละครเข้ามาในกรุงเทพมันเหมือนเขาได้มี progress ของความฝันของเขาอะเขาได้มาอยู่ในคณะที่เขาอยากเรียนเขามาอยู่ในสังคมที่เขาชื่นชอบเขาได้มาเหมือนว่าเรียนอะไรที่เขาอยากเรียนได้มาทำอะไรที่เขาอยากทำได้มาใช้ชีวิตได้ตัวเองผมว่ามันเข้ามาด้วยความตื่นเต้นมันคือความฝันอะผมได้ความรู้ใหม่ของการทำละครเวทีเหมือนกันว่าจริงๆแล้วสำหรับ backstage หลักการของเขาคือถ้าเกิดว่าเราหลับตาก่อนที่ไฟจะดับอ่ะมันเหมือนสายตาเราถูกปรับไว้ก่อนแล้วแล้วพอเราลืมตามาเราจะมองเห็นตอนนั้นอ่ะ backstage ก็จะทำงานเรียบร้อยแล้วมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เปลี่ยนฉากอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องของคน2คนดีในช่วงที่ไฟปิดของโรงละครน่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบทุกคนจะไม่เห็นอะไรเลยเป็นไอเดียว่าถ้าสมมุติว่าโอเอ๋วเป็นคนดูคนเดียวที่มองเห็นเต๋บนเวทีล่ะก็คงจะโรแมนติกดีก็เลยใช้ไอเดียเนี้ยในการให้เต๋บอกให้โอเอ๋วหลับตาณโมเมนต์นั้นใช่มั้ยที่เราหลับตาแล้วลืมขึ้นมาแล้วเค้าทําอะไรโบกมือเค้าโบกมือทักทายเราอะไรเงี้ยก็โมเมนต์แรกมันจะเป็นโมเมนต์เซอร์ไพรส์อีกโมเมนต์นึงคือโมเมนต์ที่เราหลับตาแล้วเราจินตนาการว่าเราลืมตามาเห็นณโมเมนต์แรกเนี้ยแต่สุดท้ายมันไม่มีเขาอยู่เราก็เลยใช้ซีนเนี้ยมาเล่นซ้ำอีกรอบเพื่อเล่าความรู้สึกนี้ของโอเอ๋วว่าตอนนี้โอเอ๋วรู้สึกว่าถึงจะหลับตาแล้วลืมตามาใหม่ก็คงไม่เห็นเต๋แหละแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาจริงๆอ่ะไม่ใช่เต๋แต่คือเพื่อนกลุ่มเพื่อนของเขารวมใน EP 1มันจะเห็นความเหงาของตัวโอเอลแต่ว่ามันก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ด้วยเพราะแปลงสันด้วยกันคือภาค2อ่ะมันจะเล่าหลายชั้นปีซึ่งจริงๆก็คือเล่าตั้งแต่เข้ามหาลัยปี1ถึงจบปี4เลยขึ้นมหาลัยอ่ะมันจะมีอีกหลายอย่างอีกหลายมิติที่มันแบบซับซ้อนขึ้นมากๆเลยซึ่งเขาจะได้เจออีกหลายเรื่องที่เขายังไม่เคยเจอมาก่อนเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของตัวละครทั้งเต๋แล้วเอ๋วด้วยเลยผมว่ามันน่าจะมีอะไรหลายอย่างที่ใหม่แล้วก็คนดูที่ตามมาจากพาร์ทนึงอาจจะยังไม่เคยเห็นเต๋กับเอ๋วในมุมนี้หรือว่าในจุดนี้อะไรก็อย่าลืมไปดูแปลงฉันจะถึงพาร์ท2 EP 1นะครับ